10กุมภาพันธ์2480วันนี้ในอดีตเป็นวันก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพัชราศัยซึ่งเป็นสนามกีฬาเก่าแก่และได้รับมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทยแต่รู้หรือไม่กว่าจะมีสนามกีฬาแห่งชาติให้คนไทยได้ใช้จนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งมันเคยถูกแลกด้วยหยาดน้ำตาของผู้เป็นแม่ที่แทบขาดใจเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปยังไม่มีวันหวนกลับหากย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของวังวินเซอร์หรือที่รู้จักในชื่อวังปทุมวันวังกลางทุ่งหรือวังใหม่ตั้งอยู่บริเวณทุ่งปทุมวันกรุงเทพมหานครถูกสร้างขึ้นในปี2424โดยได้รับการถอดแบบมาจากพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษอีกทั้งยังตั้งตระหง่านใหญ่โตเป็นที่สะดุดตาและได้ชื่อว่าสวยสดงดงามที่สุดในเวลานั้นโดยพระตำหนักหอวังได้รับการออกแบบเป็นอาคาร3ชั้นมีบันไดขึ้นลงตรงกลางอันเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมกอธิกใช้วัสดุก่อสร้างเป็นหินอ่อนนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้นหัวเสาได้รับการสลักศิลปะแบบโรมันเดิมทีนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานวังวินเซอร์แห่งนี้ไว้ให้เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตสยามบรมราชกุมารหรือสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตหรือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีก่อนที่พระองค์จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยแต่หลังจากดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตทรงพระประชวรด้วยโรคไข้รากสักน้อยและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่4มกราคมปี2437ขณะมีพระชนมายุเพียง16พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและให้ราชการไว้ทุกข์เป็นเวลา1เดือนหลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตสิ้นพระชนลงวังวินเซอร์จึงไม่ได้เป็นที่ประทับของเจ้านายพระองค์ใดในเวลาต่อมาวังวินเซอร์จึงตกเป็นสมบัติของแผ่นดินและถูกใช้เป็นอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กระทั่งปี2475คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยสำเร็จจนเมื่อปี2478หลวงสุพัชราศัยอธิบดีกรมพลศึกษาในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามมีแนวคิดที่จะก่อสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติและได้พิจารณาว่าที่ดินทำเลบริเวณวังปทุมวันเหมาะแก่การสร้างเป็นอย่างมากที่สุดและเมื่อมีมติสร้างสนามกีฬาวังนี้จึงถูกทุบทิ้งโดยในวันที่มีการทุบวังวินเซอร์ทิ้งเพื่อทำสนามกีฬาที่สร้างความสะเทือนพระทัยแก่สมเด็จพระศรีสวรีธิราบรมราชเทวีพระพันเวสาอัยยิกาเจ้าผู้เป็นพระมารดาของเจ้าฟ้ามหาวชิรุหิตด้วยวังวินเซอร์เป็นเสมือนที่ระลึกถึงพระราชโอรสแต่เมื่อรัฐยืนยันจะทำเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงทำได้เพียงประทับหยุดที่เฉลียงของวังสระปทุมเพื่อฟังเสียงคนทุบวังลูกทิ้งทุกวันและด้วยหัวอกคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตรัสกับข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีไรเหมือนมันกำลังทุบใจฉันอยู่อย่างนั้นนำเสียงของพระองค์สั่นนางพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จำเป็นสมเด็จพระศรีสวรีธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจะไม่เสด็จผ่านไปทางที่ดินผืนนั้นเลยการก่อสร้างสนามสุพัชราศัยเริ่มต้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2480โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์และในปีเดียวกันได้เสริมสร้างอัศจรรย์ชั้น3ด้านทิศเหนือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 170,000 บาทแล้วเสร็จในปี2484โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณสนามกรีฑาสถานเป็นครั้งแรกกระทั่งเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2484กรมพลศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถานเป็นสนามสุพัชราศัยกรีฑาสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสุพัชราศัยปัจจุบันนิยมเรียกสั้นๆว่าสนามสุพัชราศัยหรือสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราศัยอยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษาและได้คืนพื้นที่บางส่วนให้กับสถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสมาคมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการอื่นๆแต่เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ประวัติเบื้องลึกเบื้องหลังของสนามกีฬาแห่งชาติที่ต้องแลกมาด้วยหยาดน้ำตาของผู้เป็นแม่อย่างแน่นอน